แล้วมันเขานอนตรงไหนรู้ไหมเขานอนอยู่บนหัวเขานอนอยู่ข้างเนี่ยบนหัวนอนบนหัวตลอดเวลาความรักความผูกพันก็ยูโรนอนกับผมมาต้องตลอดเวลาตั้งแต่เขายังเด็กๆอ่ะก็นอนอยู่บนหัวคนพูดง่ายๆก็หมอนคนละครึ่งใบเทียบหน้าคือถ้าถามว่าผูกพันไหมผูกพันมากกว่าลูกเพราะว่าลูกเนี่ยเรียนหนังสือผมก็อยู่กันสองคนส่วนมากชีวิตประจำวันเย็นเอางี้กว่ากินข้าวก็กินกับผมผมมีโต๊ะกินข้าวเนี่ยนะถ้าถามเนี่ยสอบถามเพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักกับผมเนี่ยทุกคนรู้เลยเวลากินข้าวจะมีเก้าอี้ส่วนตัวแล้วก็จะนั่งกินข้าวด้วยกันทุกมื้อหลังจากกินข้าวเย็นขึ้นนอนก็จะขึ้นไปนอนด้วยกันขึ้นนอนถ้าผมยังไม่นอนเขาก็จะไปนอนที่หมอนผมทุกคืนแล้วก็ยังก็จะเป็นเวลาก็อย่างที่บอก10 กว่าปีคราวนี้คนเราด้วยสามัญสำนึกคนเราอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันนอนคำว่านอนไม่ได้อยู่ในบ้านเหมือนสุนัขตัวอื่นอย่างนี้ที่เราเคยได้ยินนี่นอนอยู่บนหัวนอนทุกคืนอย่างนี้เป็นเวลา10 กว่าปีเนี่ยแล้ววันหนึ่งมันมีการที่จะต้องพัดภาคจากกันถามว่าความรู้สึกของคนเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงมันก็ทำใจไม่ได้มันก็ที่มาเราคิดว่าในเมื่อเขาอยู่กับเราเราก็มีความรักจากไปเราจะทำไงดีเพราะว่าจากไปจะทำไงดีเราก็อยากจะทำให้เขาพูดง่ายๆเราเกิดศาสนาพุทธเราก็อยากให้เขาไปพูดหรือเกิดพบเจอในสิ่งที่มันดีๆอะไรที่เรายังทำได้เราก็จะทำให้แต่ถามว่าจะให้ผมไปฝังเหมือนคนที่รักทั่วไปเนี่ยคนอื่นก็คงจะทำอย่างนั้นแต่ผมก็คิดว่าส่วนตัวผมแล้วมันก็ลูกคนหนึ่งไงมันก็ทำอย่างนั้นไม่ลงเราก็อยากจะทำอะไรให้มันดีความรักความผูกพันเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันยิ่งกว่ายิ่งใหญ่แล้วเกินกว่าคำอธิบายสิ่งที่ผมทำก็คิดว่าต้องการให้ตัวตนของได้รับอย่างผมนับถือเจ้าวาดทางวัดลังหมันก็โทรปรึกษากันตั้งแต่คืนวันแรกโยมก็ทำบุญตรวจน้ำก่อน3 เช้าได้ไหมได้แล้วก็สวดมนต์เย็นเนี่ย3 วันก็โอเคมาทำให้ทุกอย่างทำอะไรที่อยากให้ได้แล้วก็ไม่คิดว่าจะไปฝังที่อื่นถ้าฝังอยู่ในดินแล้วเนี่ยก็ปรึกษากัน2 คนเราคงเอาไปที่อื่นไม่ได้แล้วแหละเราจะบางคนแนะนำให้เอาร่างไปเผาเรา2 คนเขายังอยู่เบาๆในบ้านเราก็พร้อมที่จะมีบริเวณเราทำสุสานให้เขาในวันหนึ่งที่เขาจากไปเรานอนเราเคยหันไปจ้าเอกันก็ไม่เคยเจอมันก็ทำใจไม่ได้แล้วเราเองส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วก็อยากให้เขาไปอยู่ในภพที่ดีๆคิดว่าในเมื่อยูโรเสียไปแล้วเนี่ยก็มีเราอยู่เมืองการก็พิทักษ์การของพิทักษ์การก็มีหน่วยของชุดประดาน้ำบางครั้งเนี่ยเราเห็นเขาต้องช่วยการช่วยเหลือคนเหมือนเราเนี่ยลูกเราเสียวันแรกเรายังแช่ตู้เย็นเรายังอุ้มดูได้พอดีไปเห็นในเฟซบุ๊กเขาบริจาค กันเราก็อยากจะช่วยได้ทราบข่าวว่าเขาบริจาค กันผมก็ขันเงินประมาณ100,000 ชุดลำน้ำซึ่งเมื่อคืนนี้ผมกับภรรยาก็ปรึกษากันสมควรที่จะให้เขาไปเพื่ออะไรงมศพถ้าเป็นญาติเราอกเขาอกเราโอ้เมื่อไหร่จะหาเจอเนี่ยคืนนี้จะเจอไหมถ้ามีชุดใส่หลายหลายคนช่วยกันคนละพื้นที่อาจจะได้หาเจอแทนที่3 วันจะเจออาจจะเจอวันเดียวความรู้สึกก็มีก็เหมือนทำให้น้องเขาก็ไม่ได้ทำให้ผมก็ถามว่าผม2 คนทำผมทำให้น้องจงเรื่องการบริจาคให้วัดลังหมันเดี๋ยวเจ้าวาดมาเดี๋ยวสัมภาษณ์ได้ก็คือว่าอยากจะช่วยน้องกิจกรรมอะไรทางวัดถ้าต้องการเงินผมพร้อม5 ล้านบาทหรือมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรถ้าถามว่า5 ล้านผมกล้าพูดแล้วขั้นต่ำที่ผมจะช่วยกรณีเกี่ยวกับน้องวันนี้ถ้าถามชาวนครถมหรือที่วัดกรรมการวัดมัคทายกชาวบ้านจะรู้ว่าผมทำบุญที่นี่ทุกปีแล้วเป็นประธานทอดกฐินให้วัดทุกปีในเมื่อผมสูญเสียถ้าถามว่าจะใช้ว่าลูกรักละกันผมก็พร้อมที่จะทำอะไรให้ก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้วลูกจะได้หรือเปล่ายูโรจะได้หรือเปล่าแต่ทำแล้วมีความมั่นใจว่าเขาคงได้รับเพราะผมทำจากใจแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักที่มันมากกว่าที่มุทิอธิบายแบบสิ่งที่ผมทำอย่างนี้ผมถือว่าผมเลือกช่วยเหลือสังคมผมบริจาคอะไรมากกว่านั้นสิ่งที่ผมทำให้น้องหรือลูกมันน้อยไปกว่านี้ด้วยไปหยิบรูปตรงนั้นขึ้นมาที่ถ่ายรูปแม่นะผมครับผมนักของชุดประดาน้ำของเด็กชื่อน้ำเราต้องการขึ้นไปดูเนี่ย
พักกันตบนะนี่ได้เชิญพักกันตบพี่บอลพี่บอลนะครับเอาเอาของปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิเตปานาติปาตาเวรมณีสัมมาทิยามิอาทินาทานาเวรตามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ